สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ U-Trap นะครับวันนี้เราจะอยู่ในเกม Luigi Mansion 3นะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อวานเนาะเมื่อวานวันที่31วันฮาโลวีนนะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนแล้วเนาะก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆเมื่อวานผมแอบเล่นไปนิดนึงแล้วนะครับเพื่อที่จะดูแนวเกมว่ามันใกล้เคียงกับภาคเก่าที่อยู่บน Nintendo DS หรือเปล่าเนาะก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจะเล่นยากกว่านิดนึงคราวนี้มาดูภาพของเขานะผมว่าสวยดีภาพมันค่อนข้างชัดนะถ้าเทียบกับมาริโอภาคอื่นที่ไม่ได้ใส่ใจในคุณภาพของตัวละครเท่าไหร่นี่ทำมาได้ดีเลยแหละนี่ครับเริ่มต้นเรื่องมาเราก็มีหมาผีเป็นเพื่อนนะผีหมาเกมนี้สกิปได้โดยการกดปุ่มลบนะครับผมไม่แน่ใจว่าควรจะสกิปดีป่ะนะเพราะว่าแรกๆเนื้อเรื่องก็แน่นเหมือนกันก็คือเรื่องเนี่ยเราก็ไอ้รถคันนี้เขาจะย้ายเรามาเช็คอินที่โรงแรมได้นะมาคนทุกคนเลยเอาข้ามไปเลยแล้วกันนะมาถึงแล้วครับ Oh yeah! Oh! Here I go! เกมนี้นะคือภาคก่อนนี่เคยเล่นใน DS อยู่ครับ 2-3 นาทีเนี่ยเหรียญมันจะหายากกว่าภาคนี้นะครับอันนี้เวลาคุยเนี่ยให้กดปุ่ม X นะผีหมากินหมดเลยนะขนมเค้กนี่นะก็จะมีที่ให้เราคุยสวัสดีเขาบอกว่าเขาจะให้ประสบการณ์การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบกับเราเลยทำไมกูฟังแล้วกูไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมดูแต่ละตัวดิเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยชื่อ The Last Resort จะเช็คอินเลยไหมเราก็เช็คอินได้เลยนะครับนี่ครับมาดามมดมาแล้วไม่รู้เขาให้ค่าลิขสิทธิ์มาดามมดเป็นไปเลยไหมดูผมไหมใช่เลยLet's go. Hey. Whoops. มาถึงแล้วนะครับ
อันนี้รู้สึกว่าเราจะต้องนอนกันเลยนะอันดับแรกเป็นการกระทำที่โชคดีมากครับเอาไฟฉายไปที่หัวเตียงถ้ามึงไม่เอาไฟฉายที่หัวเตียงตายห่าเลยตื่นละเหมือนเดิมนะครับเปิดลิ้นชักที่กด X คือตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยเพราะว่าสิ่งที่เราทำได้อย่างแรกคือต้องไปหาเครื่องสูบเป็นทุกภาคของลุยจินะหนูเราก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พยายามยาด้วยเห็นทองไหมเห็นทองไหมมีทองด้วยนะเว้ยเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ปุ่มอีกปุ่มตอนนี้ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตรงไปที่เครื่องฝุ่นกันเลยแล้วกันนะภาพสวยดีนะครับสวยจริงโออยู่ไหนโอเฮลโลโอ้ยมีเหรียญแล้วด้วยนะครับมีเหรียญให้เก็บแล้วนะเริ่มแล้วอันนี้เราเดินมาหามาริโอนะครับมาริโอไม่อยู่มาริโอก็จะตกใจดูทิ้งพิซซ่าไว้เต็มเลยแหละมันกินถึงพื้นเลยนะครับมาริโอเนี่ยไปออกนอกห้าศูนย์หนึ่งนี่ห้องคุณพีทเขานะครับห้องเจ้าหญิงนะลุยจิก็จะกวนอย่างนะครับผมว่างั้นเราไปลงรถเลยดูนะเดี๋ยวไปทางขวาครับนี่ไงเจออีเวนต์นะครับใครมาม่วงมาเลยนี่ครับอีเจคนเมื่อกี้นะครับผีตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะหลบไม่ได้นะครับ
ลบได้ดิแต่ว่าโดนไม่ได้โดนครั้งเดียวโอเวอร์เลยเนี่ยแสดงว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยโดนผีตัวเนี้ยทำตายไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราห้ามพลาดแล้วต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับนี่เอากรอบรูปมาแล้วประตูใช้ไม่ได้เลยทุกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวิ่งอย่างเดียวเลยนะแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับเป็นเหมือนว่าห้องเทขยะนะเอานะเพิ่งเข้าตัวเกมจริงนะครับเมื่อกี้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไตเติ้ลปะวะเจอหมาแล้วครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวหมาก็ถอดรถที่ฉายกันนะตอนนี้จะยังใช้ฟังก์ชันไฟฉายไม่ได้นะครับแต่ก็มีบางจุดที่เราเปิดได้แล้วนะเพราะว่าเนี่ยได้แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้นะอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องดูดฝุ่นเนาะอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเกมนี้ก็เครื่องดูดฝุ่นนะครับแน่ๆแหละผีมานะครับนี่นะครับเครื่องดูดฝุ่นน่าจะอยู่ในนี้ด้วยเจอเครื่องดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาที่หมานะครับหมาก็บอกให้กด E ค้างเสร็จปุ๊บปล่อยนะครับอันนี้คือสำเร็จละ E ค้างเอค้างปล่อยไม่ต้องเดินนะครับ yeah. คือเราให้กดแท็กอาร์แท็กอาร์นี่เป็นดูดนะครับแซดเอลแซดเอลเป็นผักแซดอาร์แซดเอลพร้อมกันเป็นกระโดด oh, yeah. Oh, yeah.
การกระโดดนี่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันใช้แก้ไขสถานการณ์บางอย่างได้นะครับที่แบบเป็นสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องเอาไอเทมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือต้องผ่านด่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถึงก็ให้ดูดได้เลยนะครับเพราะว่าของเยอะมากตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วหนูดูดได้เลยนะครับไม่งั้นมันกัดเราได้นะหนูเนี่ยเกมนี้น่าจะถูกใจสายดูดนะครับได้เพนเม็ดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือไอ้ปุ่มเขียวๆเนี่ยนะคือมันจะบอกให้เรารู้ว่าเราต้องใช้ไฟฉายฉายนะครับต้องใช้ไฟฉายแรงสูงนะเราต้องกดชาร์จด้วยปุ่ม A นะครับอย่าไปกลัวมันนะครับเพราะว่าพลังเราเยอะนะพลังเราไม่น้อยทีเดียวแหละพลังตั้งร้อยหนึ่งเขาก็จะมีตรงนี้ให้กดนะซึ่งกดก็จะยังใช้ได้นะตามระเบียบเกมนี้ออกมาเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะครับผมยังบังคับไม่ค่อยเป็นนะไอ้ตรงที่หมุนๆเนี่ยมันบังคับยากกว่า DS เยอะเหมือนกันนะ DS จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับในนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วนะตรงนี้จะยังเข้าไม่ได้นะครับห้องนี้น่าจะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายอุ้ยมีหนูประตูอยู่นี่นะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปห้องซ้ายก่อนนะคือห้องที่เราทิ้งมานะครับลุยติอยู่ตรงไหนสะอาดหมดเลยนี่นะครับแป๊บเดียวตังได้ตั้ง 5-600 แล้วนะเหมือนกับว่าตังต้องหาง่ายมากเลยดูไปเจอตังหมดที่นะครับไม่มีอะไรนะอันนี้ที่ผมสงสัยคือทำไมเพชรมันอยู่ตรงนี้แล้วเก็บไม่ได้นะเว้ยอันไหนถ้าเกิดว่ามันเข้ามาอย่างนี้นะเราก็พอดันได้อยู่บ้างนะครับบางอ็อบเจกต์แล้วก็กระโดดก็ได้นะกระโดดนี้ก็ได้เหมือนกันอ
ดูนะครับเงินมีซ่อนอยู่ทุกที่นะเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดทุกที่นะเว้ยยังเงินจะออกมาแบบนี้เลยนะเป็นเครื่องดูดฝุ่นมิติที่4นะครับดูดเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเลยตังได้จะครบพันแล้วนะครับมีพลาดไปบ้างเหมือนกันตรงที่มันหายก่อนเนาะมาต่อกันเลยนะครับผมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรไหมแต่อย่าลืมส่องคนที่ดานนะครับโอเคไม่มีอะไรละเอ้ยข้างใต้นี้มีเหรียญหรือเปล่าเหรียญนิดหน่อยนึงนะครับอันนี้ประเด็นคือเราจะเปิดยังไงเว้ยเอาเพชรออกมาไม่ได้นะครับว่าเพชรเม็ดนี้ก็ยังเอาออกไม่ได้นะเว้ยมึงจะออกยังไงนะลองเดินล้อๆดูก่อนดิจริงๆเราตู้ทุกตู้นะที่โดนเราดูดนะครับมันจะหมุนเร็วขึ้นแล้วมีเสียงนะยกเว้นตู้ที่มีเพชรนะครับแบบนี้ว้าว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 ไปดีกว่าผมก็พยายามเงยหน้าดูนะครับเพราะว่ามันมีพวกเงินพวกของอยู่นะนี่ไงเห็นไหมตรงนี้มีเพชรด้วยนะครับแต่ยังเอาไม่ได้นะต้องได้ปุ่ม X มาก่อนนะครับนี่มีทองแท่งนะ
มันเอาออกไม่ได้วะไม่เข้าใจมุมมองเหมือนกันนะโอเคนี่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเราดูดใบไม้ทำไมนะแต่ผมก็ดูดทุกอย่างนะแต่เนี่ยใบเงินนะครับใบเงินแท้ๆเลยล่ะมันจะบังคับยากกว่า DF เยอะงั้นนะครับไม่ใช่น้อยเลยแหละทุกครั้งที่เจอปุ่มแบบนี้นะตุ่มๆเขียวๆแบบนี้นะครับก็คือกด A ชาร์จเหมือนเดิมแหละก็ปล่อยกลไกจะทำงานนะครับนี่นะนี่ปุ่มเขียวเหมือนกันนะจำไว้เลยเนี่ยดูซอกได้นะครับว่าข้างในมีอะไรเนี่ยเห็นไหมข้างในมีเหรียญมีเงินนะครับแต่เหรียญอยู่ในรูปนะเราต้องได้อุปกรณ์มาก่อนนะครับถึงจะเอาได้นะตรงนี้มุมกล้องมันจะบางๆหน่อยตั้ง 1,600 แล้วนะครับผมเสร็จแล้วไม่มีแล้วนะต้องขึ้นข้างบนนะครับดูสิว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยต้องอาศัยการกระโดดนะไม่งั้นไปต่อลำบากนะครับไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่เล่นๆไปแล้วไปต่อไม่ได้นะครับลองใช้การกระโดดดูก่อนนะมีประโยชน์มากเลยนะครับเนี่ยแต่อันเนี้ยเพชรอันเนี้ยขึ้นไปเอายังไงวะเฮ้ยเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อตอนอยู่ชั้น2แล้วนะครับไม่ได้เลยหรือต้องโดดวะว้าวนี่นะครับเห็นไหมบอกแล้วต้องกระโดดนะเว้ยถ้าไม่กระโดดจะรู้สึกเสียดายมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากระโดดว้าวว้าวว้าวกระโดดไม่ได้นะครับได้แค่นี้เลยเสียดายเพชรมากเลยดูแล้วก็จะมีหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับที่เราจะเก็บให้สมบูรณ์ยังไงก็ยังไม่รู้เลยWow.
นี่นะครับเอฟว้าวโดดไม่ได้เลยกดไปทำไมยังไม่ไปไอ้นี่ทำไงวะเนี่ยมีเพชรนะครับจำไว้นะอยู่ตรงนี้นะดึงดึงแล้วกดเอกดเยอะๆเอาให้มันตายเลยนะดึงไปคิดที่ตรงข้ามเลยแล้วก้าวเรือเรียบร้อยนะครับฟักทองใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมายิงเอาเพชรก่อนนะฟักทองกดค้างไว้เลยนะครับกดปุ่มดูดค้างไว้นะเสร็จแล้วเล็งนะครับเล็งอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยอันนี้ไม่ได้นะครับสรุปเพชรนี้เอาไงวะเนี่ยโมโหเนี่ยสรุปก็ฟักทองน่าจะใช้ยิงลูกกากบาทได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ที่เห็นนะนี่นะครับเอาลูกใครกันดีวะมาริโอก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะน้องชายผมบอกโอ้เยอะมากไม่เป็นไรก็ดีอยู่ไม่ได้นะครับจะ 2,000 ละยิงลูกตัวเองนะนี่อะไรวะเขียวๆเนี่ยไปก่อนดีกว่าเออรับก็รับเนี่ยโผล่มาอย่างนั้นไม่มีอะไรนะครับแค่โทรมาหัวเราะ
ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรายิงพีทก่อนต้องพีทมันน่ารำคาญตรงที่เหรียญหายได้เลยจริงๆน่ารำคาญมากเลยตรงนี้นี่กลไกนะครับเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาให้ได้แล้วล่ะว่าจะเอาอะไรมาทับกลไกนะครับการปล่อยนี่เราทำอะไรกับมันได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเหยียบกลไกทั้ง2อันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโคมไฟอ่ะมันจะย้อยลงมาเยอะเลยแหละเพราะอันนึงมันก็จะย้อยลงมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้ทำไงดีวะถ้าเรายิงกากอยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะผมจะเล็งกากอยกันนะไม่ได้นะครับเพชรก็ยิงไม่ได้นะเว้ยยิงอะไรวะเนี่ยปล่อยก็ไม่ได้นะครับปล่อยก็แตกทันทีเลยนะWhoa!
เอ๊ะถ้าเกิดเราเตะฟักทองไปได้นี่วะเนาะสัตว์มันโคตรลื่นอ่ะเดี๋ยวนะผมพยายามอยู่นะครับพยายามที่จะแก้พัซเซิลนี้นะจริงๆอ่ะใครๆมันก็แก้ได้แหละเว้ยพี่น่ะวิธีการน่ะมันจะทำยังไงเนี่ยตอนเนี้ยจะดูนะครับโคตรดื้อฟักทองนี่เห็นไหมแม่งข้ามไปข้ามมาตลอดเลยในเกมนะครับบางอย่างมันก็ถูกกำหนดมาให้เราทำไม่ได้นะเว้ยก็อย่างที่เห็นกรณีนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องข้ามไปเลยนะเว้ยเพราะตรงนี้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรแล้วแหละมีแต่ฟักทองนะครับซึ่งเอามาก็ทำอะไรไม่ได้นะเว้ยไอ้เพชรก็เอาออกไม่ได้โอ้ไปแล้วนะครับสถานการณ์จำยอมจริงวะคราวนี้ผมจะไม่ตะแบงนะจะดูไปเรื่อยแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยกันไม่รอแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะนี่เข้าประตูกลางเข้าไม่ได้นะครับไม่มีกุญแจกุญแจอยู่ในเคาน์เตอร์ข้างล่างนี่เองนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเอายังไงนั่นแหละไม่ถึงนะครับก็คือต้องกระโดดนะวิธีแก้ปัญหานะครับไม่ยากมีเพชรมาอีกลูกนะครับ I did it เรื่องแจมเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งนี้ 3,000 กว่าบาทแล้วนะเยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับมันห้าแล้วนะครับว้าวคราวนี้ก็เข้าประตูกลางแล้วนะครับพอใช้ทุกครั้งนะครับกุญแจจะหายไปเลยนะแล้วก็ประตูก็จะเปิดน่าจะเปิดถาวรเลยนะ
ูดได้ทุกอย่างครับอย่างที่บอกเห็นไหมมีตังค์ออกมาด้วยนะครับสวัสดีหมาผีหมาจะพยายามไม่ช่วยด็อกเตอร์ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งก่อนที่เราจะช่วยด็อกเตอร์ตัวนี้ออกมาได้เนี่ยเราต้องได้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับอุปกรณ์ไฟฉายสีลุงนั่นเองนะผีหมาเนี่ยเขาจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนำทางให้เรานะครับจะยังเปิดไม่ได้นะครับหากุญแจไม่เจอนะตรงนี้โอ้โหเผลอนี่นะครับเจอกลไกอีกแล้วนะเซฟเปิดแล้วนะครับเพชรเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงครับเป็นอันนี้เป็นเพชรมนนะอันนี้ก็เจอกุญแจอีกดอกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะกลับเข้าไปห้องหมานะครับห้องที่เมื่อกี้หมาพยายามจะพาเราเข้าไปนะครับเจอผีก่อนวะนี่ไงดูดแม่งว่ะเรียบร้อยนะครับหมดเกลี้ยงโอ้เยสประตูนี้ก็น่าจะเปิดได้แล้วนะเปิดได้แล้วนะโอ้ไม่เจอผีหมาแล้วนะครับผีหมาบอกให้เราไปที่ตู้เซฟนะ
นี่นะครับได้หัวไฟฉายมาหัวเครื่องดูดฝุ่นหรือไฟฉายมาหัวเครื่องดูดฝุ่นเพิ่มนะคราวนี้เราจะใช้ปุ่ม X ได้นะครับจ้านี่นะเห็นไหมโอ้โหแย่เขาจะสอนให้เรากด X นะผีหมาตัวนี้เห็นไหมครับของมันตายเลยอันนี้ไม่ทำอะไรวะก็ปลุกหมูเนี่ยผมว่ามันต้องยิงอะไรได้นะเว้ยยิงแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันปล่อยนี้ตรงนี้นะครับไฟฉายอันเนี้ยมันจะส่องรอยเท้าส่องอะไรได้เลยนะเหมือนเป็น UV เลยนะครับเสียพลังไปนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อกี้โดนลูกอะไรสักอย่างนะมันจะเป็นลูกวิญญาณนะเห็นไหมครับทุกครั้งที่เรากดปุ่มอีกครั้งเนี่ยมันจะมีร่องรอยของรอยเท้าหมาด้วยแล้วก็บางอย่างที่เราไม่เห็นไม่สามารถเห็นในนกกินได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมไปแล้วนะครับห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วล่ะWhat?
ได้หัวใจกลับมาเต็มแล้วนะครับห้องนี้เรามาไปแล้วเนาะเมื่อกี้ทิ้งมากุญแจนะครับถัดมาก็คือห้องขวาแล้วล่ะเปิดไม่ได้กลับมาที่เดิมนะครับแล้วใช้ปุ่ม X เพื่อที่จะทำให้ตัวละครที่อยู่ถูกฝังในรูปภาพออกมาได้โอ้ยาสู้สู้สังสังเกตไม่ต้องไปพยายามฟังนะครับเพราะฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนพูดภาษาอะไรของมันเลยฮับปุ๊ยาโบยาโบโอ้ยโดโรเกลสู้สุกสุกสิเกสิเกอุ้งกับมิกิปอดโอ้ยโดโร่ซาเมโนตะเคโน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 มา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 ริโอโอยาโอยามาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอืมโอยามาโอ้ยโดโร่บอควัก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 สึกสึกอุ้ยซูซูซังซาเมโนตะเคซูอิซูอืมซูคาจิเรปินโอยาสึกสึกอุ้ยเกยรุเบจิโอโดอันนี้รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าให้เราพาไปที่ไหนสักแห่งนะผมจำไม่ได้แล้วให้พาไปที่แล็บแน่เลยใช่ไหมโอ้ยาโอ้ยามาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อให้พาไปลิฟต์นะครับแล้วจะพาไปให้พาไปลงรถนะเนี่ยมันหมุนไปหมุนมามันดูดยากเว้ยจริงๆนะว้าวว้าวได้เงินมาเอียดเลยนะครับเหมือนทุกทีผมรู้สึกว่าผมเสียเวลาใช้กับเสียเวลาใช้กับเมื่อสักครู่เป็นพอสมควรนะที่หาวิธีเอาเพชรออกมานะนี่เงามากเลยโอ้ไปชั้น B1 กันนะครับยังไงก็ต้องไปชั้น B1 นะเพราะแม่งมีอยู่ปุ่มเดียวนะครับแผงลิฟต์ทั้งหมดมีเป็น10ชั้นมีปุ่มเดียวถึงละแต่ด็อกเตอร์แว่นนี่เขาจะบอกให้เราให้พาเขาไปที่รถเท่านั้นนะครับได้เพชรเหลี่ยมมาเพิ่มอีก1อันนะครับเหลี่ยมม่วงมาถึงแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับมอสผีนะรู้สึกว่าตัวนี้พลังมันเยอะกว่าตัวอื่นเลย
จะมีอยู่นิดนึงครับคือทุกครั้งเลยนะเว้ยมันจะแบกกระเป๋ามามันจะแบกกระเป๋ามาเราต้องหลบกระเป๋าอะนะเรียบร้อยนะอะไรวะไม่รู้เลยนะครับปวดหลงเหลืองอะไรวะโอ้เป็นปุ่มลิฟต์นะครับชั้น1กับชั้น5นะอปุ๊บชะ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 เกลซุกซุกซุกนูจิบิกากิอุ๊ยอุมกะฮะโดโดโอยโดโรเกลเปจิซุยโซโซกะซิเกซิเกมันออกมาเป็นห้องอะไรทุกอย่างเบลเลอร์เลยมีเสาอากาศด้วยไอ้จานดาวเทียมด้วยเกนรุ่นเบจิจิก็เข้าไปตามระเบียบนะว้าวสรุปว่าแล็บจะถูกมาตั้งในห้องในโรงจอดรถเอ็นรูเอจิจิคุณก็รู้อีกโอโดโนจิบิกาจิอุ้ยคุณก็อืออือยาโบยาโนจิอืออือยาโบยาโบฮุฮุฮุฮับฮุชัชชัชชัชเบอร์เชลบูวีบีคืออะไรวะกาติซุยโตอืมซุกะโอโดเกลซูฮับฮุเกลซูจิเกปิให้กดปุ่มบวกนะครับเพื่อเข้าไปโหมดวีบีนะครับแกติดเขาบอกว่าให้เอาตัวเนี้ยไปติดตั้งที่ลิฟต์ให้เราให้เขาด้วยนะเสร็จปุ๊บทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยแมปคุยกับด็อกเตอร์มีเซตติ้งด้วยนะครับแกลเลอรี่ทำไมรถเข็นเข้าไม่ได้วะรถเข็นเข้าไม่ได้นะครับดูแมปก่อนดิ
อืมเห็นไหมก็จะหลอนๆหน่อยนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุยกับด็อกเตอร์ดีกว่าสุก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 อุ้ยล็อกคืออะไรเนี่ยทุกคนนี่นะล็อกก็คือให้ไปใส่อะไรสักอย่างในลิฟต์นะครับมีเซตติ้งมีแกลเลอรี่ดูแกลเลอรี่มีอะไรบ้างเออมีให้ดูนะว่าได้เพชรอะไรมาแล้วบ้างนะครับอันนี้เป็นผีกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วมานี่นะในร้านค้าหมดฟังก์ชันร้านค้าน่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับรูปรถเข็นนะมันติดเพลเยอร์เล่นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับตอนแรกเราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วนะชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดบางช่วงที่ค่อนข้างเยินเยอทิ้งออกไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่รับกันมาจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ